สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแนววอลวอลกันอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะคนอาจสงสัยว่าในชุดผมเหมือนกับช่องไทยแลนด์ซึ่งผมกับช่องไทยแลนด์เนี่ยคือช่องไทยแลนด์เขาให้รับมาเลยเขาบอกพร้อมกับมีโลบักติดตัวแค่10 บาทนะโอ้นี่เราเล่นเป็นฝ่ายอักษะนะครับตายได้ไงวะเดี๋ยวตายได้ไงนี่ฮะรีฟอร์มผมเสื้อผมนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยจะเล่นเป็นสายสารตาคลับเราว่าเล่นเป็นฝ่ายญี่ปุ่นดีกว่าสาระก็สาระว่าเที่ยวสีเฉยเลยเอาย่านไหนดีเนี่ยเอาเฮียฟี่คอร์สเตอร์แล้วกันถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคผมคนพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งเรียกว่าเก่งอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดีไม่มีฝ่ายสหรัฐพูดเลยแค่คนเดียวอะไรเดอะโบ๊ทเนี่ยใช่เอาสหรัฐมาเบียดทำไมเนี่ยเอาเรืออะไรเอาเรืออะไรของญี่ปุ่นที่สวยนะแล้วก็อะไรเนี่ยบักฟุตแล้วก็บักฟุตเดี๋ยวเราจะบักฟุตในสงครามลูกสงครามโลกที่สองเดี๋ยวเราจะบักฟุตนะเดี๋ยวดังเกินไปดังเกินไปนี่อะไรกันอยู่โฟกัสเพิร์ลฮาร์เบอร์
อายุโฟกัสโวโพฮาร์เบอร์เฮ้ยทำไมมันไม่ล่วงวะมันไม่น่าจะได้เรื่องมั้งเพื่อนออกก่อนออกก่อนอันนั้นมันที่นั่งเราเพื่อนเอ้ามาได้ไงเอ้ามาได้ไงเดี๋ยวถ้ามันกระโดดล่มมามันควรจะตายไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตัดภาพไปก่อนตกลงจะไปเล่นแมปอื่นใช่ไหมเออเล่นแมปดีกว่าแบบนี้แบบอะไรก็ไม่รู้ตัดภาพไปเลยโอเคเรามาเล่นแมปนี้กันดีกว่าแมปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่า Trench War 4นั่นเองส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับในยุโรปนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับในเอเชียหรอกไอแมปเมื่อกี้มันเกี่ยวกับในเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะอันนี้เกี่ยวกับยุโรปส่วนใหญ่นั่นก็คือศึกระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่รอช้าแล้วเล่นไปเลยกดเล่นเราก็จะเล่นเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรนะแต่มาหน้ากลางให้แพ้บ่อยมากเล่นมาแล้วเดี๋ยวก็มาฝั่งเยอรมันด้วยนะเล่นเยอรมันก่อนก็ได้เหมือนเยอรมันจะได้เปรียบกว่าในช่วงแรกเอ้ยนู่นูฝั่งอังกฤษนะฮะไอ้สุดลูกหูลูกตานู่นอยู่ฝั่งเยี่ยมมากเพื่อนยึดฐานได้แล้วยึดที่กำบังยึดฐานกำบังเอาไว้เอ้ยไออังกฤษมาแล้วเพื่อนบวกมาเลยเพื่อนบวกมาเลยเพื่อนแล้วปืนมันไม่แถมดาบปลายปืนให้สู้ระยะประชิดด้วยเหรอทำไมมันไม่แถมดาบปลายปืนเนี่ยอ๋อสไนเปอร์ได้เลยชนสไนเปอร์ใช่ไหมขอปืนที่มันโหดๆหน่อยอะไรวะเนี่ยพวกอังกฤษเพื่อนเราต้องยึดอังกฤษให้ได้ถึงแม้มันจะไม่มีเรือให้ไปเกาะอังกฤษก็ตามอ่ะนะYes เออผมว่าเล่นเป็นฝั่งอังกฤษนี่แหละมาอีกอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวมันกำลังจะยึดตรงนี้จุดตรงจุดอีของเรา
ฝั่งเยอรมันนี่โหดอยู่แล้วเอาเดี๋ยวได้ไงอ่ะเน็ตดูดได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะหลุดได้ไงผมแก่กันไม่ได้เล่นนะผมแก่มา10 กว่านาทีแล้วยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไว้ต่อพาร์ทที่2แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกครับบ๊ายบายเอาใครมันจุดประทัดเล่นเนี่ยบ๊ายบายฮะ